อยากรู้บ้างว่าเบื้องหลังเสียงหล่อเสียงเท่ในโฆษณาที่เราดูเจ้าของเสียงจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราจะมาคุยกับคุณดาร์ตนักลงเสียงโฆษณาเบอร์ต้นๆของไทยอาชีพขายเสียงแลกรายได้ฟินๆแต่ใครจะทำได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะแค่เพราะเสียงเพราะเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอผมบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกินลองกินอันนี้ยังลองดีอร่อยนะเฮ้ยลองดิลองเลยแล้วด้วยความที่มันเป็นเสียงเราด้วยเพื่อนเลยแบบทำไมต้องมาทำเสียงโฆษณาใส่วะไม่ได้ทำเลือกที่ชอบที่ชอบที่เชลโคลามาร์ก2รสใหม่ลองเลยนานๆๆได้เวลาคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลคาราบาวเครื่องดื่มระดับโลกเบนโตะรสซีฟู้ดจัดจ้านเผ็ดซีดเปรี้ยวจี๊ดถึงใจต้องลองหนังโฆษณามูดเป็นยังไงแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเน้นแบบไหนตรงไหนไม่เน้นอะไรอย่างเงี้ยร้อนแหละดูออกร้อนทะลุประหลอดจนหัวแทบระเบิดร้อนจนอยากจะชิวใจจะขาดร้อนจนล้าไปหมดแล้วใช่ไหมบางวันเป็นหวัดเสียงขึ้นจมูกก็ลูกค้าก็จะแบบเอ๊ะวันนี้เสียงได้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเราจะทำอะไรก็ตามอ่ะทำสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่าแรกๆเลยก็เหมือนคนอื่นผมจะไม่ค่อยผมไม่รู้หรอกว่ามันมีอาชีพนี้พอเรียนจบมาผมก็ไปสมัครเป็นผู้ช่วยคนตัดต่อโฆษณานี่คือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำเพราะเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆนี่วันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยดัตจบร้องเพลงมาลองไปลงเสียงเป็นเดโมให้หน่อยพี่จะไปขายลูกค้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าซื้อก็เลยได้ลองทำพอได้ลองทำก็เลยรู้จักอาชีพนี้แล้วก็คือรู้เลยว่าเฮ้ยชอบก็เลยพยายามจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเวลาเราใช้ชีวิตประจำวันมันจะมีคีย์เวิร์ดพวกนี้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วที่มันจะเหมือนคีย์เวิร์ดในโฆษณาอย่างเช่นสมมติว่าผมบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกินลองกินอันนี้ยังลองดีอร่อยนะลองดีอร่อยนะนี่คือมันเป็นคำในโฆษณามันก็เลยแบบเพื่อนก็จะแบบแล้วด้วยความที่มันเป็นเสียงเราด้วยเพื่อนก็จะแบบทำไมต้องมาทำเสียงโฆษณาใส่วะไม่ได้ทำแต่คือแบบมันเป็นคีย์เวิร์ดพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกแบบเวลาเจอเพื่อนๆหรือว่าเจอญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็จะชอบแบบเฮ้ยนะทําเสียงโฆษณาให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยก็แปลกๆดีนะมันก็จะมีอยู่เรื่อยที่ต้องทําอะไรแบบนี้หรือบางทีอาจจะติดโดยไม่รู้ตัวก็ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยลองดิลองเลยอะไรเงี้ยครับนี่คือรถ SUV ที่ออกแบบมาเพื่อทุกที่นั่งไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งดีเจแถวหน้าหรือตําแหน่งศิลปินพาเพลินผมเริ่มทํามาประมาณแบบเต็มตัวเนี่ยประมาณ4ปีกว่าละในเดือนนึงก็น่าจะมีสักประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ10งานแต่ว่าแบรนด์มันก็วนไปนะครับมันก็จะแบบบางทีแบรนด์นี้เขาจ้างเราอีกทีเขาวนในเดือนเดียวกันเขาวนกลับมาจ้างเราอีกมันก็บอกไม่ได้อีกว่ากี่แบรนด์กี่ตัวอะไรจริงๆแล้วคือนอกจากเรื่องเสียงแล้วเนี่ยมันยังมีทักษะอีกหลายแบบอีกหลายอย่างเลยที่อยู่ในนั้นเวลาทำงานอย่างเช่นเราต้องอ่านหนังสือให้คล่องยิ่งคล่องมากยิ่งดีเพราะว่ามันก็จะง่ายต่อเอนจิเนียร์ด้วยในการทำงานเขาจะได้ไม่ต้องมาอีดิทเสียงเราเยอะ อันนี้คือทักษะหนึ่งแล้วนะอีกอันหนึ่งก็คือการตีความสคริปต์หนังโฆษณามูดเป็นยังไงเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องเน้นแบบไหนตรงไหนไม่เน้นอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลมิตรผลหวานให้เป็นมิตรกับธรรมชาติฟันดีกินอะไรก็อร่อยมีเวียแมนดีปราวหอมมัดใจระงับกินเหงื่อ48ชั่วโมงอย่างนี้เรามีวิธีหรือว่าดูแลรักษาเสียงจริงจริงแล้วผมไม่ได้เป็นคนที่ดูแลอะไรแบบจริงจังขนาดนั้นผมยังกินน้ำเย็นผมคือผมไม่รู้คนอื่นเขาดูแลไงแต่ว่าวิธีของผมก็คือผมจะไม่ค่อยไปอยู่ในที่ที่เสียงดังๆที่ทำให้ผมเวลาพูดแล้วต้องตะโกนผมจะไม่ชอบอย่างนั้นบางวันเป็นหวัดเสียงขึ้นจมูกก็ลูกค้าก็จะแบบเอ๊ะวันนี้เสียงได้ไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็จะบอกใช่ครับก็จะพกอันนี้ไว้ตลอดที่ฉีดจมูกอะไรเงี้ยถ้ามันช่วยส่วนใหญ่ก็ช่วยได้นะมีคนทักผมมาตลอดนะว่าแบบพี่ด้านเนี่ยผมอยากจะทำอาชีพนี้ต้องสมัครอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคืออาชีพนี้มันเป็นกระแสมากเลยตอนเนี้ยจากโซเชียลต่างๆเนาะคือก็รู้สึกว่าถ้าชอบก็ทำเลยผมมีหลายคลิปมากที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าการจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้ต้องทำอะไรยังไงขั้นตอนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
แต่ผมไม่อยากจะให้ดับเบิลเช็คตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราชอบอาชีพนี้จริงๆนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบเราจะทำอะไรก็ตามอ่ะทำสิ่งที่เรามีความสุขดีกว่าแล้วที่เหลือเนี่ยมันตามเองเงินตำแหน่งหรืออะไรเงี้ยขอแค่เราชอบในสิ่งที่เราทำที่เราแฮปปี้ที่จะตื่นมาเพื่อจะออกไปทำมันอะไรเงี้ยมันดีกว่าแรงจูงใจอื่นๆผมว่า